สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับตัวเวิร์ดนะใกล้วันแม่แล้ววันนี้เรามาเรียนคำอวยพรสำหรับวันแม่เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับเพื่อเราจะเอาไปอวยพรคุณแม่ของเราในวันแม่ครับไปดูกันเลยแน่นอนนะครับผมสำหรับสุขสันต์วันแม่เนี่ยนะครับผมเราจะพูดว่า Happy Mother's Day Happy Mother's Day จะมี apostrophe s อยู่ข้างหลังคำว่า mother ของเราด้วยนะครับผม Happy Mother's Day เนื่องจากว่าเป็นวันของแม่เราก็เรียกเป็น Happy Mother's Day แบบนี้ได้นะครับผมอย่าเขียนผิดกันนะไปลองดูกันเลยนะครับผม4อันแรกเนี่ยจะเป็นคำอวยพรสั้นๆนะครับแล้ว3อันสุดท้ายเนี่ยจะยาวขึ้นนะครับผมใครอยากได้ยาวก็สคิปไปท้ายคลิปได้เลยครับอันแรกเลยนะครับผม Happy Mother's Day อย่างที่ทิวเตอร์บอกเมื่อกี้นะครับผมอย่าลืม apostrophe s ตรงนี้นะ Happy Mother's DayTo the woman who means everything to me, I love you so much. แน่นอนว่า Happy Mother's Day ก็คือสุขสันต์วันแม่ใช่ไหมครับทีนี้เราสุขสันต์วันแม่แล้วเราบอกต่อว่าแม่ของเราเป็นยังไงเราบอกว่า To the woman ก็คือสุขสันต์วันแม่กับผู้หญิงที่ใช่ไหมครับผมเราก็เลยอธิบายออกมาว่าแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ means ในที่นี้คือมีความหมายนั่นเองนะครับผมก็แม่เนี่ยมีความหมายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมก็แปลง่ายก็คือแม่เป็นทุกอย่างสำหรับผมแล้วก็ I love you so much ก็คือผมรักแม่นะครับก็รักมากด้วยนะครับ I love you so much ก็ใช้แบบนี้ได้ใครชอบสั้นๆอันนี้ก็ถือว่าน่ารักอยู่นะไปดูอันที่สองนะครับ Happy Mother's Day to my wonderful mom อ่ะเมื่อกี้เราบอกว่า to the woman ใช่ไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น to my wonderful mom ก็สุขสันต์วันแม่สำหรับใช่ไหมครับผมสำหรับคุณแม่สุดวิเศษนะครับ wonderful เป็น adjective นะหมายถึงสุดวิเศษได้ครับผมก็แม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สุดวิเศษสำหรับเราใช่ไหมครับผมเราก็เลยบอกว่า happy mother's day to my wonderful mom ทีนี้เราก็จะบอกต่อครับว่าความรักของแม่เนี่ยเปรียบเสมือนของขวัญสำหรับเราใช่ไหมครับผมเราก็เลยพูดว่า your love is a gift gift ก็คือของขวัญนั่นเอง so your love ความรักของคุณก็ในที่นี้หมายถึงแม่ your love is a giftความรักของแม่เนี่ยเปรียบเสมือนของขวัญสำหรับเราอันที่3นะครับผมอันนี้เราคุยกับแม่เลยเราบอกว่า Happy Mother's Day Mom เรามี Mom เพิ่มขึ้นมาก็เพื่อจะบ่งบอกว่าคุยกับแม่อยู่ Happy Mother's Day Mom อย่าลืมมาพอซอฟี่ตรงนี้นะ Happy Mother's Day Mom Your love, support and strength mean the world to me สำนวน mean the world to someone ก็คือเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือแบบมีความหมายมากมีค่ามากนั่นเองนะครับมาลองดูคำแปลก็คือสุขสันต์วันแม่นะครับแม่เห็นไหมเราคุยกับแม่อยู่ความรักของแม่แรงสนับสนุนของแม่และความเข้มแข็งของแม่เนี่ยมีความหมายมากที่สุดสำหรับผมก็คือมันเป็นเหมือนโลกทั้งใบให้กับเรานั่นเองนะครับ love support ก็คือการสนับสนุนนี่ก็คือแรงสนับสนุนของแม่ strength ก็คือความเข้มแข็งพละกำลังนะครับผมความรักแรงสนับสนุนแล้วก็ความเข้มแข็งของแม่เนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรามันมีความหมายที่สุดสำหรับเราแล้วต่อมานะครับอันที่4 Happy Mother's Day to my beautiful mom นี้กลายเป็นแม่คนสวยแล้วก็คือสุขสันต์วันแม่นะครับคุณแม่คนสวย You are my role model and my hero ก็แม่เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นฮีโร่สำหรับผมเลยใช่ไหมผม role model ก็คือคนที่เรายกย่องเราเชิดชูแล้วเราทำตามใช่ไหมครับผมก็เป็นเหมือนแบบอย่างสำหรับเรานั่นเองอ่ะ4อันสั้นๆจบตรงนี้นะครับผมหลังจากนี้อีก3อันจะยาวแล้วนะไปลองดูกันเลย Happy Mother's Day to the best mom in the world ก็สุขสันต์วันแม่แม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลย Your love and care are the foundations of my lifeความรักแล้วก็ความห่วงใยของแม่เนี่ยคือรากฐานชีวิตของผม foundation ก็คืออะไรที่มันเป็นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐาน thank you for being my guiding star ขอบคุณที่เป็นเหมือนดาวนำทางของลูกนะครับผมในที่ใส่คำว่าลูกก็ดูน่ารักมากขึ้นเนาะเห็นไหมนะครับผม to my amazing mom อันนี้แด่คุณแม่สุดวิเศษของผม happy mother's day ก็สุขสันต์วันแม่นะครับYou are my biggest inspiration ก็คือแม่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับผมที่สุด and the heart of our family แล้วก็เป็นเหมือนหัวใจของครอบครัวเรา I am so grateful for everything you do ก็คือบอกว่าลูกเนี่ยซาบซึ้งใจในทุกสิ่งที่แม่ทำเลยใช่ไหมครับผม to be grateful ก็คือเหมือนรู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกสำนึกในบุญคุณอะไรประมาณนี้นะครับผมก็
พูดถึงสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกสำนึกในบุญคุณของคุณแม่นั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะ Happy Mother's Day Mom เหมือนเดิมกลับไปคุยกับคุณแม่ใช่ไหมนี่เราอวยพรกับแม่ตรงๆเลย Happy Mother's Day Mom Your laughter, wisdom, and love have been my constant companions. Thank you for being the wonderful person you are. ก็สุขสันต์วันแม่นะครับแม่เสียงหัวเราะคำสั่งสอนแล้วก็ความรักของแม่เนี่ยเป็นเพื่อนคู่กายของลูกเสมอมาขอบคุณที่แม่เป็นคนดีแสนวิเศษอย่างที่เป็นอยู่โอ้โหซึ้งมากนะครับผมใน7อันที่เอามาฝากชอบอันไหนมากที่สุดช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเขียนแค่ตัวเลขก็พอครับอยากรู้ว่าอันไหนที่เพื่อนๆหรือนักเรียนเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษนะครับผมส่งท้ายคลิปนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามกันมาเนี่ยอาจจะพอรู้แล้วบ้างนะครับว่าทิวเตอร์เนี่ยออกอีบุ๊กมาแล้วนะครับผมอีบุ๊กของทิวเตอร์นะใครสงสัยคำศัพท์ชวนงงตอนนี้มีแต่เวอร์ชันอีบุ๊กนะครับส่งเป็นไฟล์ PDF ถ้าหากว่าสนใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้ติดต่อไปทางเพจได้นะครับซูมให้ดูนิดนึงว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด28บทเลยนะก็จะรวบรวมคำศัพท์มากมายนะครับผมที่คนใช้ภาษาเนี่ยมักจะสับสนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น quiet กับ quit นะครับผม deny refuse reject decline นะเบอร์6นะครับต่างกันยังไง perspective กับ attitude ต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำที่คนใช้ภาษามักจะสับสนนะครับผม every time all the time ต่างกันยังไงเบอร์20นี่เด็ดเลยscare, afraid, แล้วก็ fear ต่างกันยังไงนะครับผม conclude, summarize ต่างกันยังไงเล่มนี้มีอธิบายแล้วก็ยอดฮิตเลยอันนี้ two กับ four ให้เป็นบทสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำที่คนใช้ภาษามักจะสับสนใช่ไหมเล่มนี้มีรวบรวมไว้นะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดทางเพจได้ครับผมสำหรับวันนี้ Tutor World ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะเราจะกลับมาดูนะครับผมสำหรับนี้ไปละบ๊ายบายขอบคุณที่ดูวิดีโอนะ